วันนี้โทรทัศน์ทำให้เรารู้สึกยังไงระหว่างที่คุณนั่งดูโทรทัศน์ความรู้สึกของคุณจะถูกชักจูงโดยโฆษณาได้หรือไม่เรื่องราวของความงามกลายเป็นเรื่องหลักในการโฆษณาโดยทั่วไปแล้วคุณลักษณะความงามในโทรทัศน์มีอยู่7ลักษณะ1การรักษาความสะอาด2ผิวขาว3ผิวหนังเรียบเนียนนุ่ม4ผิวหนังเต่งตึงอ่อนกว่าวัย5ร่างกายมีกลิ่นหอม6รูปร่างผอมไร้ไขมัน7บุคลิกทันสมัยลักษณะที่ถูกเอามาเล่นในโฆษณามากที่สุดคือผิวขาวมี1ใน4ของโฆษณาทั้งหมดเน้นเกี่ยวข้องกับความขาวและผู้หญิงความขาวที่นำเสนอเน้นที่ผิวกายฟันรักแร้ทำให้ความดำเป็นของต้องห้ามลักษณะที่ถูกเอามาใช้รองลงมาเป็นรูปร่างผอมทำให้ความอ้วนกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจโฆษณาใช้วิธีการเสนอดังนี้1. ใช้ผู้นำเสนอเป็นดาราเป็นต้นแบบในอุดมคติ 2. ใช้ผู้นำเสนอเป็นผู้ใช้กลุ่มเดียวกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนำเสนอ 3. อ้างอิงผลวิจัยเพื่อยืนยันความพึงพอใจของคนที่ใช้สินค้าการโฆษณาโดยการนำเสนอผ่านสถานการณ์สมมุติส่วนมากเน้นผลจากการใช้สินค้าที่เกิดขึ้นกับตัวละครสร้างเรื่องให้ตัวละครไม่พอใจต่อสภาพร่างกายของตนกลวิธีทำให้เรารู้สึกคล้อยตามก็มีง่ายๆดังนี้ 1. ชี้ให้เห็นถึงปัญหาความบกพร่อง 2. เปรียบเทียบตัวละครที่ใช้กับไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ 3. นำเรื่องแนวโศกนาฏกรรมมาหักมุมเพื่อให้เกิดการจดจำผลิตภัณฑ์ 4. นำเรื่องสุขนาฏกรรมมาใช้เพื่อเสนอโลกในฝันที่กลายเป็นจริงเมื่อตัวละครใช้ผลิตภัณฑ์การที่โฆษณาจะขายสินค้าให้ได้ผลก็ต้องสร้างค่านิยมใหม่ๆให้อิงกับสินค้าตัวเองโดยการใส่ค่านิยมใหม่ๆไว้ในโฆษณานั้นๆวันนี้ได้สังเกตกันบ้างหรือยังครับว่าค่านิยมของความเป็นผู้หญิงถูกกระทำในโฆษณาแต่ละชิ้นอย่างไรบางโฆษณาเสนอการกดดันผ่านสายตาผู้ชายที่มองมาที่ตัวละครหญิงว่าสวยหรือไม่สวยขาวไม่ขาวไหนจะค่านิยมที่บ่งบอกความสวยงามเป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จด้านความรักและอย่าลืมค่านิยมเรื่องความผอมโดยแทนค่าความผอมบางเท่ากับความงามและการได้รับการยอมรับหรือนี่หมายความว่าการได้รับการยอมรับสู่สังคมของผู้หญิงนั้นต้องใช้ความงามส่วนความสามารถด้านอื่นๆนั้นไม่สำคัญรู้อย่างนี้แล้วมองกลับมาที่ตัวเราเองไม่ทราบว่าวันนี้โฆษณาได้ทำให้ค่านิยมด้านความงามของคุณเปลี่ยนไปมากแค่ไหนกันแล้วล่ะครับ